ฮัสบินโฮเทลโรงแรมนรกหันษาซีซั่น1 10เต็ม10คะแนนครับผมมาดูกันนะครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ผมให้คะแนนอนิเมะเรื่องนี้10เต็ม10คะแนนนะครับผมอันนี้ดูกันไปได้เลยนะครับไม่มีสปอยนะครับผมไม่มีสปอยอย่างแน่นอนนะครับอนิเมะเรื่องนี้ดูได้อย่างถูกต้องที่พรามวิดีโอนะครับผมเหตุผลข้อที่1ครับก็คือเรื่องของเนื้อหาเนื้อหามีความน่าสนใจด้วยวัตถุดิบที่เลือกใช้คือเกี่ยวกับโลกหลังความตายซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถรีเลทได้กับทุกคนนะครับเพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายมีใครบ้างไม่ตายแตกต่างจากเรื่องความรักในเชิงชู้สาวบางคนอาจได้สัมผัสแต่หลายๆคนไม่เคยได้สัมผัสแต่ความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถรีเลทได้อยู่แล้วนะครับผมนั่นคือเหตุผลข้อที่1คือเรื่องของโลกหลังความตายเป็นเรื่องที่คนทุกคนเข้าถึงได้อยู่แล้วนะครับผมเหตุผลข้อที่2ครับเนื้อหามีความทันสมัยทั้งเรื่องของความหิวแสงและการแข่งกันให้ได้แสงนะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะสปอยนอกจากนั้นแล้วยังรวมถึงความขัดแย้งระหว่างเจนที่ใส่มาแบบเนียนๆซึ่งก็กลมกล่อมได้นะครับผมลงตัวได้อย่างแนบเนียนและดีพอสมควรเลยนะครับผมแต่เป็นอย่างไรอันนี้ต้องไปดูนะครับไม่สปอยนะครับผมนั่นคือเหตุผลข้อที่2เหตุผลข้อที่3ก็คือปมปัญหาชัดเจนนะครับปมปัญหาหลักชัดเจนแล้วก็ไม่ออกนอกเส้นทางอนิเมะเรื่องนี้แม้จะมีปมอื่นๆแยกย่อยตามมาบ้างระหว่างทางแต่ก็ไม่ได้ละเลยปมปัญหาหลักนะครับเรียกได้ว่าดำเนินเรื่องอยู่กับร่องกับรอยได้ดีทีเดียวถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับและนั่นคือข้อที่3นะครับเหตุผลข้อที่4นะครับผมคือเสียงภาคไทยในเรื่องเนี่ยใช้ภาษาไทยที่คนไทยใช้จริงๆในชีวิตประจำวันเวลาตัวละครโกรธเวลาตัวละครอุทานหรือเวลาตัวละครมีบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่านั้นก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างตรงไปตรงมานะครับบริบทตรงนั้นในเรื่องการพูดหยาบคายหรือสองแง่สองงามสอดคล้องกับบริบทนะครับผมสถานการณ์ในเรื่องนั้นๆเลยเช่นเพื่อนคุยกับเพื่อนกันเนี่ยอ่ะความหยาบคายประมาณนี้ตัวร้ายด่ากันเนี่ยอ่ะความหยาบคายประมาณนี้หรือการพบเจอกันของคนที่ทำเรื่องสีเทาเป็นต้นทั้งหมดล้วนเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับบริบทนะครับไม่ได้หยาบคายแบบเลวร้ายนะครับผมบริบทดังกล่าวเนี่ยทำให้ทุกอย่างเหมาะสมนะครับผมกลุ่มตัวละครหลักกับตัวร้ายด่ากันอย่างเงี้ยมีอารมณ์ขึ้นอย่างเงี้ยหรือแบบเจอเรื่องซวยๆแล้วอุทานอย่างเงี้ยมันก็จะแบบนั้นเลยโดยตรงนะครับผมคือคำหยาบก็ตรงไปตรงมานะครับเป็นคำหยาบที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันนะครับไม่ได้เหมือนกับในละครหรือในการ์ตูนยุคเก่าๆที่ต้องพากย์ยังไงให้ดูซอฟที่สุดไม่ครับอันนี้ตรงไปตรงมานะครับผมคำหยาบคายยกตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่เรานำมาจากสวนสัตว์เพื่อมาด่ากันเราก็มีโอกาสได้ยินจากภาคไทยเรื่องนี้บ้างนะครับผมรวมถึงคำไม่สุภาพที่เอาไว้ด่าผู้หญิงที่มีสองพยางค์นะครับที่จะเกี่ยวกับที่มันขึ้นขึ้นลงลงผมไม่พูดแล้วกันท่านไปคิดเอานะมีทั้งรูปประพันธ์แล้วก็มีทั้งเป็นแท่งที่มันมีราคาขึ้นลงที่เอามาด่าผู้หญิงนะครับคำนั้นเราได้ยินบ้างแน่นอนในเรื่องนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่หลายๆเรื่องไม่ได้ถูกภาคเช่นนี้กับอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นเพราะบริบทของเนื้อเรื่องบริบทของตัวละครแบบนั้นสังคมแบบนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็นานาจิตตังนะครับผมอาจจะเป็นส่วนประกอบก็ได้นะครับผมที่ทำให้มันพูดหยาบได้ขนาดนั้นนะครับผมข้อที่5นะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทุกท่านก็คิดเหมือนผมนั่นก็คือเพลงประกอบโดยเฉพาะมิวสิคัลในเรื่องเนี่ยประทับใจมากๆนะครับผมประทับใจทั้งตัวความเพราะของดนตรีการมีสัมผัสในเนื้อร้องที่ลงตัวซึ่งเนื้อร้องภาษาไทยทุกเพลงนะครับเนื้อร้องเนี่ยเพลงที่เป็นมิวสิคัลในเรื่องเนี่ยมีเวอร์ชั่นภาษาไทยทุกเพลงนะครับแล้วร้องออกมาได้ดีตามมาตรฐานที่ทุกคนคาดหวังอยู่แล้วนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำร้องภาษาไทยเนี่ยก็ใช้คำที่มีความหมายหยาบบ้างนะครับผมแต่ก็เหมาะสมกับบริบทในเรื่องนะนอกจากบทสนทนาแล้วมิวสิคัลก็มีการหยิบยกคำที่ไม่สุภาพในภาษาไทยมาใช้ได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งมันเหมาะสมกับบริบทตรงนั้นแล้วนะครับถือว่าเหมาะสมอยู่
นะครับผมเรียกได้ว่านี่คือคู่แข่งของดิสนีย์แบบมวยถูกคู่เลยนะครับผมแต่นี้เนี่ยไปอีกสเต็ปหนึ่งคือสเต็ปที่แบบกล้าใช้ภาษาที่ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันของคนไทยนะครับในการพากย์ไทยคือไม่ได้แบบเป็นคำที่แบบได้ยินแค่ในละครแต่คนไทยในชีวิตจริงไม่ได้พูดอันเนี้ยพูดจริงในชีวิตจริงเราพูดยังไงเราอาจจะพอได้ยินไอ้เรื่องนี้พูดได้ใกล้เคียงมากนะครับผมอุทานถึงสิ่งมีชีวิตในสวนสัตว์ก็อุทานถึงจริงๆคำด่าผู้หญิงที่พูดถึงทั้งมีแบบรูปพรรณและเป็นแท่งเนี่ยก็มีการพูดออกมาให้ได้ยินบ้างนะครับผมหรือการพูดถึงคนที่ทำเกี่ยวกับเพศพาณิชย์นะครับที่เป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เขาก็พูดด่ากันตรงๆเลยในเรื่องนี้นะครับเวอร์ชันภาคไทยเรียกได้ว่าแบบเรียวจริงๆครับผมและนั่นก็คือข้อที่5นะครับผมทั้งหมดที่กล่าวไปคือ5เหตุผลที่ทำให้อนิเมะเรื่องนี้ที่ชื่อว่า Hashbin Hotel โรงแรมนรกหันษาซีซั่น1ได้คะแนนไป10เต็ม10นะครับผมสุดยอดนะครับสุดยอดมากสุดยอดจริงๆน่าจะเป็นครั้งแรกในช่องผมที่ให้คะแนนอนิเมะ10เต็ม10นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ